สหนน้อยสตอรี่ขอเสนอลูกฉันต้องได้ดีกว่าใครนี้บัวลูกฉันสอบได้ที่หนึ่งอีกแล้วลูกเธอละ่ะได้ที่ห้านะอะไรกันห้องของลูกสาวเธอมีนักเรียนกี่คนทำไมสอบได้ตั้งที่ห้าละ่ะเธอไม่ได้อบรมสั่งสอนลูกเธอบ้างเหรอ พิษสมัยกับบัวเป็นญาติห่างๆลูกสาวพิษสมัยเรียนโรงเรียนเอกชนในเมืองส่วนลูกสาวของบัวเรียนอยู่โรงเรียนใกล้บ้านแต่มีถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกชาวบ้านชอบเรียกสั้นๆว่าโรงเรียนวัดเพราะอยู่ติดกับวัดและอีกอย่างก็เป็นพระสงฆ์ที่ช่วยสร้างโรงเรียนเพื่อให้แก่เด็กๆแถวบ้านที่ยากจนยากไร้ ไม่ต้องเสียเงินเสียทองและค่ารถไปโรงเรียนในเมืองหนึ่งในนั้นก็คือลูกสาวของบัวที่ชื่อว่าพันษาพันษาเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่ห้าแล้วสอบได้ที่เท่าไหร่มันก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าลูกของฉันตั้งใจเรียนหรือเปล่าหรอกนะก็เป็นเพราะไม่ตั้งใจเรียนนะสิถึงได้สอบได้ที่ห้าสู้ลูกฉันไม่ได้ ฉันต้องส่งลูกเรียนพิเศษยังไงอนาคตของลูกฉันนะจะต้องได้ดีอย่างแน่นอนฉันไม่มีเงินส่งลูกให้เรียนพิเศษเหมือนกับพี่หรอกนะพี่ก็รู้อยู่นี่นาว่าฉันหาเช้ากินค่ำแต่ถึงอย่างไรฉันก็ดีใจกับหนูดวงแก้วด้วยนะเพราะบวัวและลูกไร้เสาหลักของครอบครัวแม่ต้องทำงานเพียงลำพังส่งลูกเรียน ตั้งแต่พรรษาอายุห้าปีเพราะสามีของบัวนั้นประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตไปเสียแล้วส่วนพิษสมัยเธอก็มีสามีเป็นหัวหน้าครอบครัวแถมยังได้ทำงานรับราชการอีกด้วยเก่งมากลูกแม่แม่ภูมิใจในตัวลูกมากที่สุดแม่ปิดเทอมหนูขอพักบ้างนะไม่อยากจะเรียนพิเศษนะ่ะ มีได้นะอีกปีเดียวลูกก็จะเข้ามาหาวิทยาลัยลูกก็ยิ่งต้องเรียนลูกแม่จะต้องสอบเข้ามาหาวิทยาลัยดังๆให้แม่กับพ่อได้ชื่นใจเข้าใจที่แม่พูดหรือเปล่าลูกสาวที่ได้ยินเช่นนั้นก็ชักสีหน้าบูดเบี้ยวเพราะชีวิตของเธอมีแต่การเรียนไม่เคยได้ผ่อนคลายพักสมองเหมือนเพื่อนๆบ้างยิ่งพ่อของเธอทำงานรับราชการ ก็ยิ่งอยากจะอวดลูกสาวคนเดียวให้เพื่อนๆได้รู้ว่าลูกของเขาเก่งแค่ไหนและในขณะทางบ้านของบัวเองสองแม่ลูกก็กำลังช่วยกันเก็บผักเพื่อที่จะนําไปขายที่ตลาดเปิดท้ายอะไรกันทำไมพันสาไม่เห็นต้องมานั่งอ่านหนังสือเหมือนเราเลยบ้านของดวงแก้วเป็นบ้านไม้สองชั้นและห้องนอนของเธอก็อยู่ชั้นสอง จึงมองเห็นบ้านของพันษาได้อย่างชัดเจนเราะบ้านของทั้งคู่อยู่ไม่ไกลกันมากปิดเทอมแล้วดีจังนะจ๊ะแม่โนจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระแม่บ้างแล้วลูกไม่ต้องอ่านหนังสือเหรอนี่ก็ใกล้จะเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วต้องเตรียมตัวอะไรบ้างล่ะไม่เห็นจะต้องเตรียมอะไรมากเลยจ้ะแม่ ค่อยอ่านตอนว่างก็ได้ว่างตอนไหนก็อ่านตอนนั้นถ้าอย่างนั้นก็ตามใจลูกนะขออย่าทิ้งการเรียนก็พอแม่ไม่อยากให้ลูกต้องลำบากเหมือนแม่ดวงแก้วยืนมองพันษากับแม่ผ่านหน้าต่างก็รู้สึกอิจฉาเพราะดูจากสีหน้าและท่าทางของแม่ช่างดูอบอุ่นไม่เหมือนกับแม่ของเธอไหนจะพ่ออีกคนดวงตาของทั้งคู่ เหมือนมีเปลวไฟลุกไหมอยู่ตลอดเวลาและในเช้าวันใหม่แม่จ๋าหนูจะขออนุญาตแม่ไปซื้อหนังสือหน่อยนะจ๊ะทำไมต้องซื้อหนังสือด้วยล่ะหนังสือเรียนลูกก็มีเยอะแยะหนูอยากได้หนังสืออีกประเภทหนึ่งนะแม่แม่ให้หนูไปเถอะนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ให้พ่อพาไปไม่เป็นไรหรอกแม่ หนูไปคนเดียวก็ได้ว่าจะแวะไปหาเพื่อนด้วยกว่าจะขอแม่ออกจากบ้านไปได้แต่ละครั้งก็ต้องลุ้นแล้วลุ้นอีกจนในที่สุดก็ออกไปจากบ้านได้เป็นครั้งแรกดวงแก้วเธอจริงๆด้วยต้นนายเองเหรอนายมาทำอะไรแถวนี้แถวนี้ไม่ใช่บ้านนายนี่นาะฉันมาหาเพื่อนแถวนี้นะ่ะเธอกำลังจะไปไหนเลอ ให้ฉันไปส่งเธอเอาหรือเปล่าดวงแก้วมองซ้ายมองขวาเมื่อไม่เห็นว่ามีคนรู้จักอยู่แถวนั้นเธอจึงตัดสินใจซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เพื่อนที่ชื่อว่านายต้นทั้งสองคนเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันแต่อยู่กันคนละห้องแต่ก็ถือว่ารู้จักกันไม่ถึงกับสนิทมากตกลงเธอจะไปไหนฉันจะได้พาเธอขับรถไปถูกไง ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันไม่อยากอยู่บ้านหนะ้าดวงแก้วได้บอกให้ต้นขับรถไปเรื่อยๆเพราะเธออยากจะนั่งรถเที่ยวให้สบายใจเอ๋นั่นดวงแก้วนี่นาะนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ใครกันแม่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยคงจะเป็นเพื่อนของดวงแก้วน่าจ๊ะแม่ดวงแก้วเองก็เห็นพันษาและแม่ของเธอ จึงเกิดอาการตกใจเพราะกลัวว่าสองแม่ลูกจะเอาไปฟ้องพ่อและแม่ของเธอหวังว่าพันษาคงจะไม่ไปบอกแม่เรานะการออกมาเที่ยวนอกบ้านในครั้งนี้มันทำให้ดวงแก้วมีความสุขและผ่อนคลายมากและตั้งแต่นั้นมาดวงแก้วก็หาแต่เรื่องโกหกแม่เพื่อออกมาเที่ยวเล่นกับนายต้นอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งในที่สุด ทั้งสองก็คบหาดูใจกันจากที่เคยนั่งซ้อนท้ายธรรมดาธรรมดาก็กลายเป็นนั่งกอดเอวชายหนม่มร่างแนบชิดสนิทสนมกันแม่ว่าไม่ใช่เพื่อนธรรมดาแล้วละ่ะไม่รู้ว่าพิษสมัยรู้เรื่องหรือเปล่าแต่เราก็พูดอะไรไม่ได้นะจ๊ะแม่เพราะพูดอะไรไปนะ้าพิษสมัยก็ไม่เชื่ออยู่ดีจ้าถ้าอย่างนั้น ถ้าหนูเจอดวงแก้วหนูจะลองเตือนดวงแก้วดูนะจ๊ะแม่ก็ดีเหมือนกันนะลูกถึงแม้ว่าการมีแฟนมันจะเป็นเรื่องธรรมดาก็เถอะสำหรับเด็กสมัยนี้น่นนะแต่หนูดวงแก้วก็หัวอ่อนวันวันหมกมุ่นอยู่แต่ในบ้านและก็การเรียนหนังสือแม่เกรงว่าจะถูกเพื่อนโกหกและถูกหลอกเอาได้นะลูกและในขณะเดียวกัน พิสมัยเองก็ยังไม่รู้เรื่องนี้จนกระทั่งโรงเรียนเปิดเทอมแม่เย็นนี้หนูมีรายงานที่จะต้องทำกับเพื่อนแม่บอกพ่อไม่ต้องไปรับหนูหรอกนะเดี๋ยวเพื่อนหนูมาส่งเองเอาอย่างนั้นเหรอแล้วลูกจะกลับมามืดค่ำหรือเปล่าก็ต้องดูก่อนนะแม่ว่าจะเสร็จตอนไหนตอนนี้ก็ใกล้จะจบมัธยมแล้ว การบ้านมันเยอะหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาหนูไปก่อนนะแม่ถ้าเป็นเรื่องการเรียนผู้เป็นแม่ไม่เคยห้ามกรามแถมยังเชื่อสนิทใจว่าลูกพูดแบบนั้นจริงๆแต่ที่ผ่านมาดวงแก้วก็ไม่เคยโกหกพ่อและแม่แต่พักหลังๆมานี้ตั้งแต่ที่เธอคบหาดูใจกับนายต้นดวงแก้วก็เริ่มโกหกไม่พูดความจริงถธอรู้สึกมีความสุขกับชีวิต ที่ปราศจากพ่อและแม่เธอสามารถใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นมันอาจดูไม่ดีในสายตาของผู้ใหญ่โดยเฉพาะแม่ของต้นนี่เธอเป็นเด็กผู้หญิงมาบ้านผู้ชายแบบนี้พ่อกับแม่เธอรู้หรือเปล่าหาแม่หนูรู้ค่ะหนูบอกแม่กับพ่อแล้วนะคะว่าจะมาอ่านหนังสือที่บ้านของต้น ดวงแก้วได้โกหกแม่ของต้นเพราะเกรงว่าตนเองจะถูกตำหนิถ้าอย่างนั้นก็แล้วไปอย่าให้พ่อกับแม่ของเธอมาถอนหงอกฉันถึงที่บ้านก็แล้วกันนะผู้ใหญ่เองก็เชื่อสนิทใจเพราะแม่ของต้นไม่รู้จักกับพิสมัยมันจึงทำให้หญิงวัยกลางคนหลงเชื่อเด็กโดยง่ายได้ที่ตลาดเปิดท้าย อ้าวนี่ยังไม่กลับบ้านกันอีกเหรอพันษาสักพักก็กลับแล้วจ้านี่เธอมาช่วยแม่ขายผักทุกวันเอาเวลาไหนไปท่องหนังสือนี่ก็จะเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วไม่ใช่เรื่องไงถ้าหากมีอะไรให้ดวงแก้วช่วยก็ไปที่บ้านนะดวงแก้วไปท่องหนังสือที่บ้านเพื่อนทุกวันอยังไงก็มีความรู้มากกว่าเธออยู่แล้วละ่ะ ถึงแม้ว่าคำพูดจะออกไปทางแสะมากกว่าแต่พันษาก็ขอบคุณในความหวังดีของพิสมัยอยู่มาวันหนึ่งในระหว่างที่เพื่อนของพิสมัยกำลังเดินอยู่ในตลาดก็ได้เหลือบมองไปเห็นลูกสาวของพิสมัยเดินจับมือถือแขนกับชายนมตัวแนบชิดสนิทสนมเราวกับจะสิงร่างกันอย่างไรอย่างนั้น นั่นมันดวงแก้วลูกของนางพิสมัยนี่นาะทำไมมาเดินควงผู้ชายอยู่ในชุดนักเรียนแบบนี้นะไม่อับอายคนอื่นบ้างหรือย,อยังไงเห็นทีจะต้องไปบอกเรื่องนี้ให้พิสมัยรู้ซะแล้วคุยนะคุยหนาะว่าลูกสาวตั้งใจงเรียนขยันเรียนหนังสือเพื่อนของนางพิสมัยไม่รอชา้าเมื่อกลับไปถึงบ้านก็รีบวางของและเดินไปที่บ้านพิสมัยทันที สาวหนังเมี่ยงมีอะไรหรือเปล่าล่ะไม่มีอะไรหรอกแวะมาคุยเล่นด้วยดนะแล้วนี่ลูกสาวเธอลายังไม่เลิกเรียนเลยไอ้เลิกเรียนมันก็เลิกเรียนตั้งนานแล้วละ่ะแต่ลูกสาวของฉันไปท่องหนังสือที่บ้านเพื่อนช่วงนี้ก็ใกล้จะเข้ามาหาวิทยาลัายแล้วก็ต้องขยันน้อยเธอแน่ใจเลอว่าลูกสาวของเธอไปท่องหนังสือ ก่อนที่ฉันจะมาบ้านเธอฉันเห็นลูกสาวของเธอเดินกระหนุงกระหนิงกับผู้ชายอยู่ในชุดนักเรียนอยู่เลยฉันเห็นก็ตกใจคิดว่าจำคนผิดเธอเอาอะไรมาพูดเะลูกสาวของฉันเหรอเดินอบกอดกับผู้ชายเธอจำผิดคนไปหรือเปล่าดวงแก้วไม่มีทางทําแบบนั้นแน่นอนฉันนึกแล้วว่าเธอจะต้องไม่เชือ่อถ้าอย่างนั้น เธอก็พิสูจน์เองก็แล้วกันนะฉันแค่มาบอกมาเตือนด้วยความหวังดีนะเห็นเด็กมันสนิทกันขนาดนั้นกลัวว่าวันหนึ่งจะท้องโตขาโรงเรียนนะ่ะเดี๋ยวเธอจะอับอายขายกียหน้าเขาพิษสมัยได้ยินเช่นนั้นก็โกรธมากถึงขนาดไล่หนังเมี่ยงออกจากบ้านและตัดขาดความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนทันทีหน่อยนหะหนังนี่วอนซะแล้ว มาว่าลูกของฉันลูกของเธอมันดีนักหรือยังไงเธอคงจะอิจฉ้าที่ลูกของฉันเรียนดีกว่าลูกของเธอใช่หรือเปล่าล่ะโอ้ยใครมันจะไปอิจฉ้าเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ตัวเด็กโว้ยแล้วฉันก็ไม่เคยบังคับลูกของฉันให้ทำแบบนั้นแบบนี้แบบที่ฉันต้องการหรอกไม่เหมือนกับเธอหรอกนะนางเมี่ยงก็แค่หวังดีและเป็นห่วง แต่อาจจะใช้คำพูดที่ไม่สุภาพสักเท่าไหร่นักมันจึงทำให้พิสมัยโกรธและก็เข้าใจว่านางเมี่ยงใสร้ายลูกสาวของเธอเย็นของวันนั้นนั่นเองนางพิสมัยนั่งใจจดใจจอ่อรอลูกสาวกลับมาบ้านเพื่อที่จะถามให้รู้แล้วรู้รอดไปและเมื่อดวงแก้วมาถึงบ้านยังไม่ทันได้วางกระเป๋านักเรียนมาแล้วเหรอมีอะไรหรอจ๊ะแม่มีอะไรหรือเปล่า ทำไมหน้าตามแม่ถึงได้เคร่งเครียดแบบนั้นล่ะพิษสมัยได้เค้นถามลูกสาวถึงเรื่องที่มีคนเห็นว่าลูกเดินอบเอวกับผู้ชายที่ตลาดนี่พรรษามาฟ้องแม่หรอจะ๊ะพรรษานะพรนษานึกไม่ถึงเลยว่าเธอจะเป็นคนแบบนี้อะไรกันเรื่องนี้พรรษาก็รู้อย่างนั้นเหรอหมายความว่าเป็นเรื่องจริงน่ะสินะทำไมถึงได้ทำตัวเลวไหลแบบนี้ ลูกโกหกแม่ว่าออกไปท่องหนังสือกับเพื่อนทั้งที่ความจริงลูกออกไปเที่ยวทำตัวเลวไหลอย่างนั้นหรือไงลูกสาวได้พูดอย่างหมดเปลือกถึงความอัดอั้นตันใจตลอดระยะเวลาที่อยู่ในบ้านเธอไม่เคยมีความสุขวันๆเอาแต่ต้องอ่านหนังสือช่วงวันหยุดแทนที่จะได้พักสมองบ้างก็ต้องมานั่งท่องหนังสือเพื่อที่จะเป็นความภาคภูมิใจให้กับพ่อและแม่ แต่ที่แม่กับพ่อทำทั้งหมดก็เพราะอยากจะให้ลูกมีอนาคตที่ดีโตขึ้นจะได้เป็นเจ้าคนนายคนไม่ชอบหรือยังไงอนาคตที่ดีที่หนูไม่สามารถเลือกเองได้อย่างนั้นเหรอจะ๊ะแม่กับพ่อเคยถามหนูบ้างหรือเปล่าว่าหนูอยากเป็นอะไรหนูอยากเรียนอะไรแล้วหนูอยากได้อะไรไม่เคยหนูไม่เคยได้ยินคำนี้จากปากของพ่อกับแม่เลย ดวงแก้วเธอบอกว่าสิ่งที่พ่อกับแม่ต้องการมันไม่ใช่สิ่งที่เธอชอบและปรารถนาที่จะเป็นจะให้เธอเรียนอย่างมีความสุขได้อย่างไรในเมื่อชีวิตเธอพ่อกับแม่ก็เป็นคนกำหนดทุกอย่างถ้าแม่ปล่อยให้ลูกได้ใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองลูกก็เดินข่วงผู้ชายอย่างที่หนังเมี่ยงมันเห็นมาละสิหรือลูกอยากจะได้ผัวมากกว่าใบปริญญา หนูรู้ค่ะแม่ว่าหนูมีหน้าที่จะต้องทำอะไรหนูควรจะทำอะไรและไม่ควรทำอะไรหนูไม่ทำให้แม่กับพ่อต้องเสียใจหรอกแต่หนูแค่อยากจะมีชีวิตที่เป็นอิสระบ้างต้นเองเขาก็ทำให้หนูมีความสุขหนูอยากไปไหนเขาก็พาหนูไปอยากกินอะไรเขาก็พาหนูไปกินแม่กับพ่อเคยตามใจหนูบ้างหรือเปล่าคะ นอกจากนั้นดวงแก้วยังได้เปรียบเทียบชีวิตของเธอกับพันษาอีกด้วยหนูชักจะอิจฉาพันษาแล้วสิถึงแม้ว่าพันษาจะไม่รวยขนาดบ้านของเราแต่พันษาก็มีความสุขมากกว่าหนูแม้พันษาไม่ต้องสอบได้ที่หนึ่งพันษาก็เป็นคนเก่งที่สุดสำหรับแม่ของเขาแล้วหนูล่ะพ่อกับแม่กดดันหนูทุกอย่างหนูก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะ ในจังหวะที่สองแม่ลูกกำลังถกเถียงกันผู้เป็นพ่อหรือสามีของนางพี่ไล่ก็ได้ยินทุกอย่างก่อนที่เขาจะเดินเข้าหาลูกแล้วดึงแขนลูกเข้ามากอดลูกพ่อนี่พ่อไม่เคยรู้มาก่อนว่าความหวังดีของพ่อกับแม่มันเป็นการล้ำเส้นชีวิตของลูกจนทำให้ลูกไม่มีความสุขไม่เป็นตัวของตัวเอง หนูแค่อยากหาความสุขใส่ตัวบ้างที่ผ่านมาหนูตั้งใจเรียนเพื่อพ่อกับแม่มาตลอดจนหนูไม่ได้ใช้ชีวิตหนูบ้างเลยแต่หนูสัญญานะคะว่าหนูจะตั้งใจเรียนและจะเอาใบปริญญามาให้พ่อกับแม่ได้สมบังงอย่างแน่นอนค่ะดูเหมือนว่าตอนนี้พ่อและแม่ของดวงแก้วจะเริ่มเข้าใจลูกมากขึ้นทั้งสองเองก็รู้ตัวว่า เป็นพ่อแม่ที่เอาแต่ความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่ครอบครองแม้กระทั่งชีวิตของลูกตนเพื่อตอบสนองความต้องการที่ตนอยากจะให้เป็นจึงทำให้ลูกไม่มีความสุขในชีวิตต่อไปนี้แม่กับพ่อจะไม่บังคับลูกอีกแล้วแต่ลูกก็อย่าลืมสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนส่วนเรื่องแฟนแม่ก็ไม่ได้ห้ามปรามอะไร แต่ก็ให้มาอยู่ในกรอบในขอบเขตไม่นอกลู่นอกทางคบหากันแบบเพื่อนๆไปก่อนค่อยๆดูกันไปนะลูกถึงเวลาสมควรค่อยมาพูดคุยกันอีกทีนะหนูสัญญาค่ะแม่ขอบคุณพ่อกับแม่นะคะที่เข้าใจและรับฟังปัญหาของหนูหนูจะไม่ทำให้พ่อกับแม่ผิดหวังอีกต่อไปแล้วคะ่ะ และตั้งแต่นั้นมาดวงแก้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นไม่ได้อึดอัดเหมือนแต่แรกนอกจากนั้นดวงแก้วก็ยังมานั่งท่องหนังสืออยู่กับพันษาในทุกๆวันอีกด้วยชีวิตของเธอก็ไม่ต้องอยู่ในกรอบในขอบเขตอีกต่อไปแล้วแต่อย่างไรเสียดวงแก้วก็ไม่คิดจะนอกลู่นอกทางทำอะไรแบบเปิดเผยมีอะไรก็ปรึกษาพ่อกับแม่ ดุดดังเสมือนเพื่อนคู่คิดและไม่มีความลับต่อพ่อและแม่อีกต่อไปแล้วน้ำเมาพาชีวิตพังมีครอบครัวเศรษฐีอาศัยอยู่สามคนพ่อแม่ลูกลูกชายชื่อว่านายหานอายุ25นายหานวันวันไม่ทำอะไรนอกจากกินและนอนส่วนใหญ่ก็จะตั้งวงดื่มน้ำเมากับเพื่อนๆเ,เพราะเขาเป็นลูกชายคนมีเงิน จึงมีเพื่อนมากเป็นเรื่องธรรมดาทุกครั้งที่ตั้งวงก็จะเป็นเงินของในหารทั้งหมดเฮ้ยพวกเองกินให้อิ่มเลยนะไม่พอไปซื้อมาใหม่ข้ามีเงินเยอะแยะไม่ต้องเกรงใจเองหนีมันสุดยอดใจดีกับเพื่อนๆตลอดอย่างนี้สิถึงเรียกว่าเพื่อนแท้มันแน่นอนอยู่แล้วมามาชนแก้วกันหน่อย ในทุกๆวันนายหารมักจะมาตั้งวงที่บ้านของนายพลเป็นประจำจนเมียของนายพลเริ่มทนไม่ไหวนี่พี่พลเมื่อไหร่จะเลิกตื่มน้ำเมาสักทีไปช่วยฉันทำงานทำการบ้างซีฝนยิ่งตกตกป่านนี้น้ำท่วมนาข้าวแล้วมัง้งเอ้ยเอ็งไม่เห็นหรือว่าพี่กำลังมีแขกคนสำคัญอย่ามาด่าต่อหน้าเพื่อนพี่นะโว้ยหนังน้อยไปดูลูกน่นไปไม่ต้องห่วงหรอก หน้าข้าวมันเม่นี้เองไปไหนหรอกนาเพื่อนๆนต่างพากันหัวเราะชอบใจที่นายพลเถียงเมียดได้ตลกขบขันเองนี่มันสุดยอดจริงๆเลยนาะสมแล้วที่เองเป็นเพื่อนข้าเอามาจนแก้วนางน้อยพูดไปก็เหนื่อยเปล่าอีกข้างหนึ่งก็ถือจอบเดินไปที่ทุ่งนาโดยที่เมื่อรอสามีหลังจากดื่มจนเมาไมา้ต่างคนก็ต่างแยกแยก้ายก,กันกลับบ้าน หานนี่เมามาอีกแล้วหรือเบาๆบ้างนะลูกเล่นดื่มทุกวันโรคตับถามหาพอดีแม่จะบ่นทำไมความสุขของฉันถอยไปฉันจะเข้าห้องนอนเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วเหนื่อยอะไรของเองวันวันไม่ทำอะไรนอกจากเมาไม่สงสารพ่อเองหรือไงพ่อเองทำงานงกงกเองเอาแต่เมาทำตัวเกเรหนักขึ้นทุกวัน พ่แม่จะบ่นให้หูหนวกหูชาเลยหรือไงถ้าแม่ว่างแม่ก็ไปช่วยพ่อโรงไม้นอนไปเบื่อจริงๆเลยไม่น่ารีบกลับมาบ้านเลยหารกับแม่เป็นไม้เบื่อไม้เมากันส่วนพ่อเองก็ไม่ค่อยพูดอะไรมากออกจะตามใจลูกด้วยซ้ำแต่เขาก็กลัวเมียเป็นอะไรปามาถึงกว่านหนักิกเชียวจะอะไรซะอีกล่ะพี่ ก็ลูกนะสิลูกพี่ตัวดีเมาเข้าบ้านอีกแล้วเอ็งยังไม่ชิ้ออีกเรื่องไงฮะนังเจี๊ยดปลอยลูกบ้างเอ็งไปตามมันเอ็งนั่นแหละที่จะเป็นประสาทก่อนลูกข้าจะบอกให้พี่ก็เป็นซะอย่างนี้ลูกของเราอายุ25ปีแล้วงานการไม่ช่วยทำอะไรวันวันขอแต่เงินแบบมือขอไปเลี้ยงเพื่อนฝูงกิ่นน้ำเมาทุกวัดถ้าวันหนึ่งพี่กับฉันไม่อยู่บนโลกนี้แล้ว ลูกของเรามันจะเป็นยังไงเองก็พูดถูกนะแต่ก็ค่อยๆบอกมันลูกคนเดียวคงไม่ทำเราถึงกับจนลอกมันก็ยังไม่ไวที่ผู้เป็นพ่อจะเข้าข้างลูกอยู่ดีและที่บ้านของนายพลหลังจากเอาน้ำออกจากหน้าเสร็จสิ้นนางน้อยก็หมดแรงจึงอุ้มลูกกลับบ้านหวังว่าจะได้กินข้าวปลาเติมพลังสะหน่อยแต่เมื่อกลับไปถึงบ้าน สภาพที่เห็นคือหม้อข้าวหม้อแกงถ้วยชามกระจัดกระจายและอาหารที่ทำกลายเป็นกับแก้มไม่เหลืออะไรเลยแถมก็ยังต้องมาเก็บจานชามที่สามีและเพื่อนๆกินหกศาสตร์เซรานรนาดไปรอบบริเวณบ้านจนหมดหืมอย่าให้ฉันเหลืออดไปมากกว่านี้นะพี่พลเดี๋ยวจะได้เห็นดีกันผู้เป็นเมียต้องใช้ความอดทนเพราะถึงยังไงนายพลก็เป็นพ่อของลูก เมื่อก่อนตอนที่ยังไม่สนิทกับนายหารพลก็เป็นสามีที่ขยันไม่เคยเลยสักครั้งที่จะขี้เกียจขี้คร้านในเช้าวันใหม่นั่นจะไปไหนแต่เช้าแหละลูกไปไหนมันก็เรื่องของฉันสิแม่เออคงไม่ไปตั้งวงที่บ้านเจ้าพลหรอกนะเกรงใจเมียเจ้าพลมันบ้างสิเจ้าพลมันไม่ได้เป็นอันทำการทำงานก็เพราะว่าลูกชวนดื่มน้าเมานั่นแหละ แล้วกันแม่มาโทษฉันไม่เกี่ยวกับฉันพลมันชอบด้วยซ้ำที่มาได้ดื่มฟรีๆไม่ต้องเสียตังปล่อยให้มานได้ช่วยเมียมันทำงานทำนาบ้างเถอะเดี๋ยวนางน้อยมันก็จะด่าพ่อกับแม่ที่ไม่รู้จักบอกลูกหรอกฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะแม่ไปละลูกชายเถียงคำไม่ตกฟากและอีกฝั่งทางด้านของบ้านนายพลพี่พลเดี๋ยวตอนเที่ยง ฉันจะห่อข้าวไปให้ที่นานะนางน้อยเห็นสามีเปลี่ยนเสื้อกำลังจะไปนาก็รู้สึกชื่นใจขึ้นมาทันทีแต่แล้วทันใดนั้นเองเฮ้ยพลนั่นจะไปไหนวะอ๋อเล่าล็อกเดินหยิบจับอะไรไปเรื่อยนะเพื่อนดีเลยงั้นเรามาตั้งวงกันหน่อยนี่ข้าก็ใช้จบกอบมันไปซื้อน้ำเมาแล้วกลับแกล้มมาเพียบเลย นางน้อยถอนหายใจเฮือกใหญ่สุดท้ายก็ต้องอุ้มลูกไปที่นาอีกเช่นเคยนายหานเองก็ไม่ได้สนใจเพราะถือว่าตนเองมีเงินเพื่อนคนไหนจะปฏิเสธก็คงที่จะไม่ฉลาดเป็นแน่วันนี้ทั้งวันในหัวของนางน้อยคิดแต่เรื่องสามีเธอแทบจะหมดความอดทนแล้วกี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่ไม่รู้ว่าตนจะอาราว่าตอนไหนคอยดูนะเยียนี้กลับไป ฉันจะต้องคุยกับพี่ให้รู้เรื่องให้ได้นายหานและพวกต่างพากันเมามายร้องเพลงเสียงดังล่านเป็นที่น่ารำคาญแก่เพื่อนบ้านยิ่งนักไอ้พวกนี้ไม่รู้จักเกรงใจคนอื่นบ้างวันวันเม่ทำอะไรเอาแต่ตั้งวงดื่มน้ำเมาเจ้าพลเองก็พลอยเป็นไปกับเขาด้วยสักวันนางน้อยมันจะหอบลูกหนีคอยดูและในขณะเดียวกันที่โรงไม้ ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อจูจ่ๆได้เกิดเพลิงไหม้พ่อและแม่ของนายหานมัวแต่ห่วงของสำคัญจึงไม่ได้รีบหนีออกไปทำให้สำลักควันจนในที่สุดทั้งคู่ก็ถึงแก่ชีวิตพร้อมกันโดยที่ลูกชายยังคงร้องรำทำเพลงสนุกสนานกับเพื่อนๆจนกระทั่งในเวลาต่อมามีคนงานหนีรอดออกมาได้ รีบวิงมาแจ้งข่าวกับนายหานซึ่งเป็นข่าวร้ายถึงแม้ว่าจะตกใจที่รู้ว่าพ่อกับแม่สิ้นใจไปแล้วแต่เพราะความเมาทำให้ไม่มีสติพอจะรีบไปที่เกิดเหตุได้กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็เช้าของวันใหม่ตอนนี้โรงไม้รายได้หลักของครอบครัวเขาเหลือเพียงแค่ชื่อแม้จะเสียใจที่ต้องสูญเสียพ่อและแม่แต่ไม่กี่วัน เพราะตอนนี้สมบัติเงินทองต่างๆที่มีอยู่ก็ต้องตกเป็นของนายหานใช้ใจ่ายอะไรก็ไม่มีใครขัดขวางอีกต่อไปแล้วอะไรกันพ่อกับแม่สิ้นไปไม่กี่วันกลับมาตั้งวงอีกแล้วน้อยเอ็งเงียบไปเลยพี่นะสิงเงียบเมื่อไหร่พี่จะเลิกคบกับเพื่อนแบบนี้สักทีเสียงานเสียกันทำไมไม่คบเพื่อนดีๆ ถึงพี่จะคบกับเจ้าหานแต่พี่ก็ไม่เคยเสียเงินสักบาทมีแต่เจ้าหานมาเลี้ยงตลอดไม่ดีหรือไงไอ้ดีมันก็ดีแต่พี่ไม่ได้วรวยเหมือนพี่หานนะพี่ไม่ช่วยฉันทำมาหากินแบบนี้ได้อดตายกันพอดีเอ็งก็พูดเกินไปพี่ก็ยังคงทำหน้าอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเลยนางน้อยพูดไม่ทันขาดคำ นายหานกับเพื่อนๆก็ต่างพากันถือน้ำเมากับแกล้มมาตั้งวงที่บ้านของนายพลอีกเช่นเคยนางน้อยถึงอุ้มลูกไปที่อื่นเพราะลำคาญแถมสามีก็ติดเพื่อนพูดอะไรก็ไม่ได้ต้องมานั่งทะเลาะกันเองทุกวันหานฉันเสียใจเรื่องพ่อกับแม่ด้วยนะขอบใจนะเพื่อนฉันทำใจได้แล้วละ่ะไม่ใช่แค่ทำใจได้แค่อย่างเดียว แต่ดูเหมือนว่านายหานจะไม่รู้สึกอะไรด้วยซ้ำเพราะตั้งแต่ที่พ่อกับแม่ได้จากไปแล้วเขาก็ดูมีความสุขมากใช้ใจ่ายเงินอย่างสบายใจไม่มีใครคอยห้ามปามตอนนี้ข้าก็มีพวกเองนั่นแหละที่เป็นเพื่อนแท้สำหรับข้าขอบใจพวกเองด้วยนะที่ไม่ทอดทิ้งข้าไปไหนใครมันจะไปทิ้งเพื่อนดีๆอย่างนายได้ว่าจริงไหมเจ้าพน หลังจากนั้นพวกเขาก็เปิดขวดน้ำเมากระดกเข้าปากร้องรำทำเพลงอีกเช่นเคยฉันชักจะทนไม่ไหวแล้วนะมีผัวแบบนี้อย่ามีมันสะดีกว่านางน้อยสุดจะทนเพราะพูดกับสามีไม่รู้เรื่องและก็พูดมากี่ครั้งต่อกี่คราแล้วแต่นายพลก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงยังคงตั้งวงดื่มน้ำเมามึนเมากับเพื่อนๆอ,อย่างมีความสุขสนุกสนาน โดยที่ไม่สนใจลูกเมียจ,จะอยู่อย่างไรจะกินอย่างไรทุกวันที่นางน้อยทํากับข้าวกับปลาเอาไว้สามีก็ตักมาให้เพื่อนๆเ,เ,เป็นกับแกล้มจนหมดทั้งทั้งที่ข้าวปลาพวกนั้นก็ต้องใช้เงินซื้อมาเหมือนกันไม่ได้ไปขอใครมาฟรีน้อยจึงตัดสินใจอุ้มลูกกลับไปที่บ้านของตนเองและจังหวะนั้นผู้เป็นสามีก็เห็นแล้วว่าภรรยาได้อุ้มลูกน้อยสะพายกระเป๋าพาดบ่า แต่เขาก็ไม่ได้สนใจยังคงนั่งดื่มน้ำเมากับพวกนายหารและนายกรอบจนกระทั่งรุ่งเช้าก็ยังคงไม่เห็นเมียกลับมาสงสัยจะพาลูกไปบ้านแม่ไม่บอกไม่กล่าวกันบางเลยนะผู้เป็นสามียังคงชะล่าใจไม่ได้สนที่จะไปตามง้อเมียกลับขึ้นมาแถมยังไม่ได้ไปที่นาอีกด้วยเพราะวันนี้มีนัดกับกลุ่มเพื่อนๆที่จะดื่มกินกันอีกครั้ง ละทุกๆวันก็เป็นแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาแบบเดิมๆจนกระทั่งเมื่อวันเวลาผ่านไปเอาเฮ้ยเงินที่อยู่ในหีบมันหมดแล้วนี่เนาะนี่พ่อกับแม่เอาไปซ่อนไว้ตรงไหนอีกหรือเปล่านะหานเข้าไปรื้อคนที่ห้องนอนของพ่อและแม่ก็ไม่พบสิ่งของมีค่าใดๆทั้งสิน้นเป็นไปได้ยังไงนี่เราเผลอใช้เงินที่อยู่ในหีบจนหมดก็้ยงเลยหรือนี่ให้ตา้เฮอะจะทำยังไงดีเนี่ย หานตัดสินใจไปที่บ้านของนายพลนายพลเองก็แปลกใจที่วันนี้เพื่อนมาตัวเปล่าอ้าวนี่นายไม่ได้ถืนอน้ำเมาอมาด้วยเหรอฉันลืมเอาเงินมาเนะ่ะวันนี้นายช่วยออกให้ฉันก่อนก็แล้วกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้ฉันเอามาคืนให้ส่วนเองกอบเองก็ช่วยออกค่ากับแต้มไปก่อนนะได้อยู่แล้วเพื่อนสบายมากนายเลี้ยงพวกฉันทุกวัน วันนี้ฉันเลี้ยงนายบ้างสักวันคงไม่เป็นไดเออพลว่าแต่เมียนายไปไหนนี่ฉันไม่เห็นเมียนายหลายวันแล้วนะอ๋อน่าจะไปบานแม่ของเขานนะดูนายพูดเหมือนไม่แน่ใจเลยแสดงว่าเมียนายไม่ได้บอกละสิว่าเธอไปไหนนายพลพยักหน้าแทนคําตอบแต่หลังจากที่พวกเขาเปลี่ยนเรื่องคุยหลายวันผ่านไปนายหานก็ใช้วิธีเดิม คือบอกให้เพื่อนๆออกเงินให้ก่อนว่าตนเองลืมเอาเงินมาจนนายพลและนายกอบเริ่มสงสัยเฮ้ยเจ้าพลเองสงสัยเหมือนที่ข้าสงสัยไม่ว่าเรื่องอะไรก็เรื่องที่เจ้าหาะสิข้ากำลังสงสัยว่ามันน่าจะหมดตัวแล้วช่วงนี้มันไม่ค่อยเลี้ยงอะไรพวกเราเลยแล้วตอนนี้ข้าก็ไม่มีเงินซื้อกับแกมแล้วด้วยเองก็รู้ว่าบานขาดจนเออ ข้าก็สงสัยแบบนั้นข้าเองก็ไม่ตั้งจากเองหรอกและตั้งแต่วันนั้นมาหานก็ได้นัดเพื่อนทั้งสองมาเจอกันอีกครั้งเฮ้ยเจ้าฮานถ้าเองไม่มีเงินกับพ่อเธอวะข้าก็ไม่มีเงินจะซื้อกับแกมแล้วข้าก็ด้วยเหมือนกันอะไรกันวะที่ผ่านมาข้าเลี้ยงพวกเองตลอดพวกเองเลี้ยงข้าแค่สองสามครั้งถึงกับจนเลยหรืองไง เองก็รู้ว่าบ้านข้าสองคนอยากจนไม่ได้วรวยเหมือนเองแต่ตอนนี้ข้าก็ไม่เหลืออะไรแล้วเหมือนกันนี่ข้าตั้งใจว่าจะมายืมเงินเองสองคนสักน้อยเองพอจะมีเหตุข้าอยู่ไหมว่ายิงแล้วใหญ่เลยเพื่อนไม่มีใครมีเงินให้เองยืมหรอกนายพลเองก็ไม่ต่างจากนายหารเพราะตอนนี้เขารู้แล้วว่าเมียของเขานั้นได้หอบลูกหนีไป นอกจากนั้นยังไม่พอน้อยยังได้ขายที่นาทั้งหมดทำให้ตอนนี้นายพลกลายเป็นคนไม่เหลืออะไรแล้วเมียกับลูกของฉันก็ทิ้งไปแล้วฉันยังเอาตัวไม่รอดฉันคงช่วยอะไรเองไม่ได้หรอกนาะนายพลนึกเสียใจที่หลังว่าตนเองไม่น่าทำตัวสมมรทธิเมาขนาดนี้ทำให้ต้องสูญเสียครอบครัวดีๆหารเองก็ไม่ต่างจากพลเช่นกัน ที่จริงเงินทองที่มีอยู่ถ้าเขาใช้ใจ่ายแบบประหยัดก็สามารถเลี้ยงดูตนเองได้จนแก่เท่าชนิดที่ว่าไม่ต้องทำงานก็ได้แต่นั่นเพราะความฟุ่มเฟือยและขาดสติมันจึงทำให้พวกเขาเดินบนเส้นทางที่ผิดและสุดท้ายชีวิตก็ไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้นายพลก็ต้องเป็นลูกจ้างคนอื่นทั้งทั้งที่ตนเองก็เคยมีที่นาส่วนนายหานเองก็ต้องเร่ร่อนเก็บของเก่าขาย หาเงินประทังชีวิตเพราะตั้งแต่เกิดมาเขาก็ไม่เคยทำอะไรเลยแถมยังทำอะไรไม่เป็นพ่อกับแม่คอยให้ตลอดคิดได้ในตอนนี้มันก็สายไปแล้วนี่แหละนาะน้ำเมาเป็นเหตุและเป็นพิษทำให้พวกเขานั้นต้องหมดตัวและไม่เหลืออะไรแม้แต่คนข้างกายถ้าหากดื่มอย่างมีสตินานๆครั้งนานๆครามันก็อาจจะทำให้พวกเขานั้น ยังคงมีคนข้างกายและเงินทองก็ไม่ล่อยหลอจนถึงขั้นต้องเร่ร่อนแล้วกลายเป็นคนยากไร้เช่นนี้นั่นเองจบแล้วนะคะนิทานทุกเรื่องนี้เราเขียนแต่งขึ้นมาจากจินตนาการของผู้เขียนเท่านั้นขอทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับพวกเราช่องสนอน้อยสตอรี่ได้มีกำลังใจเขียนแต่งนิทานใหม่ๆมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังต่อๆไปด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ